ตอนนี้ LA Sheriff LAPD ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองท่านก็ให้ความสำคัญถึงปัญหาของเอเชียนที่เราถูกกระทำถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องออกมาเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้นะครับจากการคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับคิดฉัตรประภาชัยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือ Deputy Sheriff ชาวไทยของเขตปกครองลอสแอนเจลิสก็กับตัวแทนชุมชนไทยและชุมชนเอเชียที่มาร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าว Stop Asian Hate Crime ในนครลอสแอนเจลิสโดยยืนยันจุดยืนว่าปัญหาความเกลียดชังทางเชื้อชาติที่พุ่งตรงมายังชาวเอเชียเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนจะไม่นิ่งนอนใจและต้องร่วมกันแสดงพลังต่อต้านในทุกวิถีทางและให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เชอริฟในลอสแอนเจลิสคาวตี้พร้อมรับฟังและยืนเคียงข้างทุกคนท่านไม่ต้องกลัวว่าสถานภาพความเป็นอยู่ของท่านในอเมริกาเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรนะครับเราไม่มีการที่จะไปส่งต่อให้ใครเราต้องการช่วยเหลือท่านและท่านเห็นหรือว่ามีเบาะแสสำหรับผู้ที่กระทำผิดเหยียดผิวอยู่ข้างบ้านเนี่ยทำตลอดท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสกับเราผ่าน lacrimestopper.com นะครับซึ่งเรามีรางวัลให้ 1,000 เหรียญนะครับถ้าเราสามารถจับกลุ่มได้โดยที่ท่านไม่ต้องบอกชื่อเลยนะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับเช่นเดียวกับรอสลินปัทมคันทินประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียในฐานะตัวแทนของชุมชนไทยที่ออกมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการถูกเหยียดเชื้อชาติและย้ำความสำคัญที่จะต้องไม่นิ่งเฉยและต้องไม่ปล่อยผ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง Honestly I grew up here and this year has been the first time I've heard the term hate crime incident I always thought myself if you weren't physically hurt then you really don't have anything to report and now we're trying to get the word out that you need to report every incident Thank you for letting me share that with youก่อนหน้านี้กลุ่มตัวแทนหอการค้าจากชุมชนชาวเกาหลีจีนฟิลิปปินส์และไทยในนครลอสแอนเจลิสได้รวมตัวเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในพื้นที่ทั้งสำนักงานเชอริฟเขตปกครองลอสแอนเจลิสและสำนักงานตำรวจนครลอสแอนเจลิสหรือ LAPD เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียนอกจากนี้ในส่วนของชุมชนไทยยังเปิดโอกาสให้ความรู้และการช่วยเหลือธุรกิจชาวไทยในแคลิฟอร์เนียในกรณีที่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติหรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติหรือเฮทครามอีกด้วยก็พยายามให้ความรู้กับคนไทยนะคะธุรกิจคนไทยในการที่ต้องรีพอร์ตหรือแจ้งความนะคะนามีเฮทครามอินซิเดนต์เกิดขึ้นไม่จำเป็นที่ต้องบาดเจ็บนะคะอาจจะเป็นการทำลายสินค้าหรืออาจจะมีคนแค่มาพูดต่อว่านะคะสำคัญมากในเวลานี้ที่ต้องแจ้งความนะคะแม้ว่าตอนนี้ LAPD ที่ฮอลลีวูดนะคะให้ priority กับเคสแบบนี้นะคะบอกว่าถ้ามีใครนะคะเข้ามาพูดกับเราไม่ดีนะคะด่าว่าเราเพราะว่าสีผิวของเรานะคะให้ call 911เลยค่ะข้อมูลจากสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายทางธุรกิจของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเฮทครามแต่การออกมาเปิดช่องทางให้ความรู้และแสดงจุดยืนรณรงค์ร่วมกับชุมชนชาวเอเชียในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจชาวเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดได้อีกทางหนึ่งด้วยสุภกิจภัทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย